สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราจะไปกันที่สพท.ได้ร่วมกับอาชีวศึกษาขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการเด็กที่มีความต้องจำเป็นพิเศษและเด็กด้อยโอกาสในรูปแบบการศึกษาทวิศึกษาและทวิภาคีภายใต้โครงการเปิดประตูสังคมสำหรับทุกคนค่ะนายการุณสกุลประดิษฐ์เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมด้วยนายสุเทพชิตยวงศ์เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ลงนามความร่วมมือเรื่องการจัดการศึกษารูปแบบทวิศึกษาและทวิภาคีสำหรับเด็กพิการเด็กที่มีความต้องจำเป็นพิเศษและเด็กด้อยโอกาสภายใต้โครงการเปิดประตูสังคมสำหรับทุกคนซึ่งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำและการพัฒนากำลังคนรองรับการพัฒนาประเทศโดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐภาคเอกชนท้องถิ่นมูลนิธิบุคคลและครอบครัวค่ะทางด้านนายสุเทพชิตยวงศ์เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กล่าวว่าการลงนามในครั้งนี้ถือว่ามีความสำคัญกับการศึกษาของเด็กไทยเป็นอย่างมากเพราะจะช่วยสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายที่ชัดเจนในการดูการศึกษาขั้นพื้นฐานของเด็กทั่วประเทศอย่างไรก็ตามที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความร่วมมือกันในหลายๆเรื่องเช่นอาชีวศึกษาได้รับช่วงต่อในการดูแลนักเรียนเด็กพิการเด็กที่มีความต้องจำเป็นพิเศษและเด็กด้อยโอกาสค่ะได้ดำเนินการแล้วก็มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ว่าต้องสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาล20ปีรวมทั้งคณะกรรมการภาษาขั้นพื้นฐานที่ได้มีนโยบายอย่างชัดเจนที่จะต้องดูแลเด็กการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งปวงให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างไรก็ตามถ้าว่ามาพิจารณาพรบ.ภาษาชาติในมาตราที่6ในระบบมีความชัดเจนว่า เรามีความจำเป็นที่ต้องจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์พัฒนาทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและอยู่ในสังคมที่ยังมีความสุขได้และแน่นอนว่าทั้งสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาแล้วก็ทั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐานมีความจำเป็นอย่างแนบแน่นเป็นเอกภาพที่ต้องร่วมมือกันเท่าที่ผ่านมาท่านเลขาการุณสกุลประดิษฐ์รวมทั้งคณะกรรมการและกันภาษาการพื้นฐานได้มีความชัดเจนในเบื้องต้นว่าเรามีความร่วมมือจากภารกิจที่ร่วมกันหลายอย่างที่เช่นทางอาชีวะได้ดูแลรับช่วงต่อเกี่ยวกับความการจัดการศึกษาของผู้ที่พิการทั้ง9ประเภทรวมทั้งอีก1ประเภทที่เรื่องด้วยโอกาสทางการศึกษาทั้ง4วิไลที่นครปฐมที่มุทุมณฑลนครปฐมรวมทั้งที่รับเพิ่มคือวิไลสาภาแล้วก็ทางอาชีวะก็มีนโยบายที่จะต้องดูแลเพิ่มเติมในส่วนของผู้ที่มีพิการเช่นเดียวกันพิการทางได้ยินในร่างกายนั้นโดยสรุปก็คือว่าอาชีวศึกษาที่ผู้เรียนทำนองกันได้เห็นความสำคัญร่วมกันได้เห็นความสำคัญร่วมกันว่ามีความจำเป็นจะต้องสร้างความเป็นเอกภาพและต้องมีความยินดีทุกการเพื่อจะให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดอาร้อยห้าสิบเอ็ดที่จะส่งเสริมให้นักเรียนนั้นยังมีสมรรถนะเกี่ยวกับคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็นแล้วมีทักษะรวมทั้งใช้ชีวิตใช้เทคโนโลยีได้